วันนี้ผมอยู่ที่ขุมสามวานภูสิงห์ตำบลโคกเป่าอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับพาทุกท่านมาชมความงดงามของธรรมชาตินะครับที่เป็นหินลักษณะคล้ายกับปลาวานนะครับก็เลยเป็นชื่อที่เรียกมาว่าหินสามวานนั่นเองนะครับเพราะว่ามีหินสามตัวพ่อแม่ลูกนะครับคุณผู้ชมหินสามวานพ่อแม่ลูกตอนนี้ก็จะเป็นตัวพ่อนะครับที่ผมเดินตรงนั้นก็คือตัวแม่ตัวลูกมีฟังนะครับนี่คือแหล่งท่องเที่ยวอันชื่นชื่อของจังหวัดบึงกาฬนะครับถ้าใครมาเที่ยวบึงกาฬแล้วไม่ได้มาหินสามวานเนี่ยคิดว่ามาไม่ถึงบึงกาฬนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้เป็นธรรมชาตินะครับสวยงามมากๆนะครับอยู่บนภูเขาลูกเล็กๆนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นป่ายางของชาวบ้านนะครับนี่ครับหินสามวานวันนี้ก็คือหินตัวหินตัวพ่อตรงนู้นก็จะเป็นหินตัวแม่นะครับอยู่ข้างล่างแล้วตรงนู้นก็หินตัวลูกแล้วผมจะพาทุกท่านเดินมาชมดูตรงบริเวณที่นะครับของหินสามวานนะครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่เขาจะทำขึ้นห้ามออกนอกเส้นเหลืองต่างๆนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับถ้าลื่นถลายตกลงไปนี่คือไม่มีใครช่วยได้นะครับ